เหนึ 1, 2, ่งสองเอามือลงขอบคุณครับลองอีกครั้งสิหนึ 1, 2, ่งสพอขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่นี่และผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่กับพวกคุณในค่ำคืนนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจผมจะต้องพัฒนาตัวเองให้อยู่ในระดับสูงขึ้นไปสู่จุดที่ผมยังไปไม่ถึง แต่สิ่งที่ผมอยากบอกพวกคุณคือคืนนี้เรามีกลุ่มคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถซึ่งผมรู้สึกยินดีและปลาปลื้มเป็นอย่างมากที่ได้ยินเรื่องราวของผู้ที่เข้ารับรางวัลในวันนี้อย่างไรก็ตามคนทุกคนในที่นี้คือผู้ชนะและมีคุณสมบัติเพียบพร้อมผมเคยอ่านพบคำกล่าวบทหนึ่งซึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่เป็นคำพูดชาวมเรการผู้มีชื่อเสียงคน เขากล่าวว่าอย่าคิดการเล็กเพราะมันไม่มีมนวิเศษที่จะกระตุ้นเลือดของใครเดือดพล่านได้จงอย่าคิดการเล็กเพราะมันไม่ทำให้ใครตื่นเต้นถึงกระนั้นเมื่อเราหันมาจับธุรกิจนี้ผมบอกคุณได้เลยว่าเราคิดว่าเรามีแผนการที่ใหญ่โตแล้วแต่ อย่างที่ทราบกันเมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจเช่นนี้คุณก็เพียงแต่พยายามที่จะดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นคุณพยายามหาเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อที่คุณจะได้นำไปลงทุนหมุนเวียนและส่งเสริมให้ธุรกิจก้าวหน้าขึ้นและเป็นเพราะเราเล็งเห็นถึงสิ่งที่คุณทำว่าเรามีวิสัยทัศน์กว้างไกลจึงทำให้เรามีแผนการที่ใหญ่โต และมีมนวิเศษที่สามารถกระตุ้นให้ผู้คนควายคว้าความสำเร็จที่สูงขึ้นไปได้ดังนั้นทุกครั้งที่เราประสบความสำเร็จและได้เห็นคนที่ประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่เราใส่เข้าไปในเครื่องยนต์ของธุรกิจนี้และทุกคนก็จะพูดว่าถ้าเขาทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันทีมงานขอให้ผมพูดเรื่องวงกลมแรก เพราะมันคือสิ่งที่เรากำลังให้ความสนใจธุรกิจของพวกเราเติบโตขึ้นทั่วโลกแต่ในอเมริกามันกลับไม่เติบโตเท่าที่ควรดังนั้นเราจึงพยายามที่จะหันมาใส่ใจกับพลังของพวกเราอีกครั้งโดยการย้อนกลับไปที่วงกลมแรก เรามักพูดว่าสำหรับวงกลมแรกสิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจก็คือคนที่คุณสปอนเซอร์นั่นเองแต่วงกลมแรกก็คือวงกลมของคุณเองดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณนึกถึงวงกลมแรกคุณก็จะนึกว่าผมอยู่ในนั้นด้วยโอเคผมคือวงกลมแรกจริงๆนั่นแหละคุณจะคิดว่ามีอะไรในวงกลมของคุณบ้าง และคุณต้องสันนิษฐานว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เข้าใจถึงหลักการของธุรกิจนี้เป็นอย่างดีพวกคุณทุกคนได้รับรางวัลจากสิ่งที่พวกคุณมีในวงกลมของพวกคุณเองพวกยังเกอร์สอาจได้รับประกาศเกียรติคุณที่ทำคะแนน FAA ได้ถึง60แต้มไม่มีใครเคยทำคะแนน FAA ได้ถึง60แต้มมาก่อน สาเหตุที่ทำให้พวกเขาได้รับรางวัลก็คือวงกลมของพวกเขาได้รับการเติมเต็มการเติมเต็มวงกลมของคุณคือสิ่งท <het> ี่สำคัญมากเพราะคนในวงกลมของคุณจะไม่เติมเต็มวงกลมของพวกเขานอกจากคุณจะเริ่มต้นเติมเต็มวงกลมของคุณเสียก่อนเพราะพวกเขาจะทำตามคุณและในที่สุดพวกเขาก็จะทำสิ่งที่คุณทำไม่ใช่ทำตามสิ่งที่คุณบอกให้พวกเขาทำ พวกเขาจะเติบโตขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเติบโตขึ้นเท่านั้นผมมองดูธุรกิจนี้มาเป็นเวลาห7ปีและบอกได้ว่ามันคือธุรกิจเพียงอย่างเดียวที่เจและผมรู้จักยกเว้นธุรกิจเล็กน้อยสองสาอย่างที่เราเริ่มต้นทำในช่วงแรกตอนนั้นผมอายุ23และเจาอายุ24ดังนั้นช่วงชีวิตวัยทำงานของเราทั้งหมดจึงอยู่กับธุรกิจนี้ ถ้าคณถามถึงความมั่นคงของธุรกิจนี้และอายุของมันจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่ผมเองก็ไม่สามารถบอกได้นอกจากมันจะเติบโตขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดนี้คือผลจากสิ่งที่คุณทำเพราะคุณเติมเต็มวงกลมของคุณนั่นเองตอนนี้ผมอยากจะพาพวกคุณย้อนกลับไปสมัยที่เราเริ่มต้นธุรกิจนี้และคิดว่ามันเป็นธุรกิจส่วนตัวของพวกเรา ตอนที่เราเริ่มต้นนั้นพวกเราทุ่มเทให้กับธุรกิจนี้อย่างจริงจังและเต็มเวลาผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณอัปลายของผมซึ่งเสียชีวิตมาเป็นเวลา25ปีแล้วและอัปลายของเขาซึ่งผมก็ไม่อาจทราบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ผมรู้จักอัปลายของผมเพราะเขาคือเพื่อนที่ดีคนหนึ่งและผมยังมีญาติคนหนึ่งที่ยังคงได้รับเงินปันผลจากอัปลายของเขาจนกระทั่งตอนนี้ เมื่อนึกย้อนกลับไปแล้วการเติมเต็มวงกลมแรกก็คือหนึ่งในหลักการสำคัญจำนวนสามหรือสี่ข้อของธุรกิจชนิดนี้นั่นเองเราผ่านช่วงเวลาที่เราต้องการเพิ่มจำนวนคนให้มากขึ้นและลืมที่จะเติมเต็มกระเป๋าสตางค์ของพวกเราและของพวกเขาด้วยเช่นกันดังนั้นจึงมีผู้คนมากมายที่ไม่มีรายได้เลย วัตถุประสงค์ของธุรกิจนี้คือการช่วยเหลือให้ผู้อื่นหาเงินได้นั่นเองไม่ใช่เพียงหาคนเข้ามาเพิ่มแต่ให้พวกเขาหาคนมาเพิ่มอีกเป็นทอดๆเราจะต้องทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อช่วยให้คนอื่นๆไม่รายได้ดังนั้นเจและผมจึงได้เริ่มต้นธุรกิจนี้กันอย่างเต็มเวลาแม่ของเจคือลูกค้าของเรา ท่านใช้ผลิตภัณฑ์นิวทริไลต์และคอยบอกเราว่าผลิตภัณฑ์นี้มหัศจรรย์แค่ไหนอยู่เสมอท่านบอกว่าญาติคนหนึ่งนำผลิตภัณฑ์นี้มาขายให้ท่านและญาติคนดังกล่าวต้องการคุยกับพวกเราสองคนตอนนั้นเราขายธุรกิจที่ทำอยู่ก่อนหน้านั้นไปแล้วผมเพิ่งกลับจากอเมริกาใตา้หลังจากเรือของพวกเราอับปางตอนนั้นพวกเรากำลังมองหาธุรกิจใหม่อยู่พอดี ซึ่งชายผู้นี้ก็เดินทางมาหาเราเมื่อเห็นแผนธุรกิจของเขาพวกเราก็ตกลงเซ็นสัญญาทันทีและไม่หันหลังกลับอีกเลยเราหยุดทุกอย่างที่กำลังทำและบอกว่าเราจะหันมาทำธุรกิจนี้แบบเต็มเวลาโชคดีที่ตอนนั้นพวกเราทั้งคู่ยังเป็นโสดดังนั้นจึงทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเรามีเงินก้อนเล็กๆอยู่ในธนาคารซึ่งพอจะช่วยได้นิดหน่อยอย่างไรก็ตาม เพราะเราเชื่อมั่นมากเพราะรู้ว่าไม่เคยมีใครทำธุรกิจอย่างนี้มาก่อนยกเว้นผู้สปอนเซอร์ของเราเราเชื่อมั่นในตัวเขาและย่างเท้าเข้าสู่ธุรกิจนี้เราไปประชุมที่ชิคาโกเป็นการประชุมค่อนข้างใหญ่มีผู้ประชุมนับร้อยคนจากนั้นประธานบริหารของเดลทิไลต์และเมดิก้กับแคสซิบรีซึ่งเป็นบริษัทด้านการตลาดก็เป็นผู้วางหลักการของธุรกิจนี้ และแผนการสปอนเซอร์เป็นครั้งแรกเมื่อกลับไปถึงบ้านพวกเราตัดสินใจที่จะหยุดทุกอย่างเอาไว้ก่อนและบอกกับตัวเองว่าจะหันมาทุ่มเททุกอย่างให้กับธุรกิจนี้ระหว่างทางกลับบ้านสิ่งแรกที่เราทำหลังจากไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อเติมน้ำมันเราได้ขายให้กับพนักงานในปั๊มน้ำมันแห่งนั้นก็คือนิวทริไลท์ดับเบิ้ลเอ็กซ์ ทีนี้ผมรู้ว่าเราต้องการที่จะสปอนเซอร์คนอื่นๆแต่ในสมัยนั้นเราจะต้องมีลูกค้าให้ถึง25คนเสียก่อนจึงจะทำการสปอนเซอร์ได้ในธุรกิจนี้เราตัดข้อนั้นออกไปเพื่อให้คุณสามารถเร่งการสปอนเซอร์ได้อย่างเต็มที่แต่มันก็ได้กลายเป็นความผิดอันใหญ่หลวงของเราในภายหลังเพราะมันทำให้คนของเราเลิกคิดที่จะหาลูกค้าถ้าคุณเรียนทางด้านธุรกิจมา คุณก็จะทราบว่าคนที่สปอนเซอร์เพียงอย่างเดียวโดยไม่หาลูกค้าเลยจะไม่สามารถหาเงินได้และเมื่อผ่านไปพวกเขาจำนวนมากหรือส่วนใหญ่จะเลิกแต่ถ้ามีใครบางคนเริ่มหาเงินได้แม้เพียงไม่กี่ดอลลาร์อาจจะ50หรือ100ดอลลาร์ต่อเดือนพวกเขาก็จะอยู่กับคุณตลอดไปตราบเท่าที่เขายังมีรายได้เล็กน้อยนั้นอยู่แต่คุณจะต้องช่วยพวกเขาให้มีรายได้ด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณเองก็จะมีเงินเหลือเก็บหลังจากจ่ายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วซึ่งเรียกว่ากำไรนั่นเองแต่พวกเรามักจะก้าวข้ามขั้นนี้ไปเสมอเพราะเหตุนี้ล่ะครับเราจึงพยายามที่จะฟื้นฟูขั้นตอนนี้ขึ้นมาอีกครั้งเจกับผมหาลูกค้าได้25คนจากนั้นก็เป็น40แล้วก็50 ซึ่งหมายความว่าเราสามารถทำเงินได้มากกว่า1,000พดอลลาร์ต่อเดือนและอย่าลืมว่านั่นคือช่วงเวลาห้าสิบเจ็ดปีที่แล้วนั่นเป็นเงินจำนวนมากทีเดียวสำหรับสมัยนั้นและหลังจากนั้นเราก็สามารถหาเงินได้เพราะเรามีลูกค้าเมื่อเรามีรายได้จากลูกค้าเราก็สามารถวางแผนระยะยาวสำหรับการขายได้แต่สิ่งแรกก็คือคุณต้องเอาตัวรอดและหาเงินเล็กๆน้อยๆให้ได้เสียก่อนทั้งหมดที่ผมบอกคุณได้ก็คือนั่นคือสิ่งที่เราได้รับ ในฐานะที่เราทำการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจทั้งผู้ชายและผู้หญิงและบริษัทต่างๆที่อยู่ในเมืองเอดาเป็นเวลายาวนานพวกเขาจึงได้ให้ผมมาร่วมประชุมสองามครั้งและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพื่อสาสางปัญหาใหญ่หลวงนี้ให้สำเร็จตรงนี้เองที่ทำให้เราหันกลับมาใส่ใจวงกลมแรกมันอาจจะไม่ใช่ความคิดเห็นที่แปลกใหม่ แต่คือความคิดที่มีมาช้านานซึ่งควรได้รับการปลูกฝังในจิตใจและความคิดของเราเพราะนี่คือวิธีที่จะสร้างให้ธุรกิจแข็งแกร่งในระยะยาวเมื่อทุกคนมีลูกค้าคนละนิดคนละหน่อยคุณก็จะได้ในสิ่งที่ควรได้จากนั้นคุณก็จะมีนักธุรกิจแอมเวย์ที่ทำงานการตลาด สำหรับ q u i c k ตาร์ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็มีเพียงบอกให้พวกเขากดปุ่มไม่กี่ปุ่มแล้วก็จะเกิดยอดขายขึ้นผมเป็นคนวางโครงสร้างเกี่ยวกับควิกสตาร์ทั้งหมดเพราะมันทำให้เกิดข้อโต้แย้งและคำถามขึ้นมากมายเหมือนอย่างที่คุณเห็นเช่นฉันจะรู้ได้ยังไงว่าจะได้โบนัสหรือส่วนลดหรือเปล่าเพราะเราต้องจัดการเรื่องของคนที่จะได้รับส่วนลด คำถามอื่นๆก็มีเกี่ยวกับเรื่องการได้รับผลิตภัณฑ์ผมมีผู้สปอนเซอร์แต่เขาไม่มีถ้าคุณบริหารไม่เก่งคุณอ่านไม่อยากเสียเวลามาสั่งผลิตภัณฑ์ก็ได้ดังนั้นใครก็สามารถสร้างยอดขายได้แต่อาจจะหาผลิตภัณฑ์ที่จะมาเติมในออเดอร์หรือใบสั่งซื้อไม่ได้สิ่งเหล่านี้คุณไม่ต้องกังวลและคุณจะใช้ความสามารถของคุณในการให้บริการคนอื่นๆ ในวงกลมแรกของคุณได้ไม่จำกัดผมยังคงมีลูกค้าที่ใช้นิวทริไลซึ่งเจกับผมขายให้ตอนที่เราเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆพวกเขายังคงเป็นลูกค้าอยู่จนถึงปัจจุบันและก็รับประทานผลิตภัณฑ์มาตั้งเวลาเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการสร้างธุรกิจ เมื่อคุณมีลูกค้าประจำอยู่ในมือในธุรกิจนิวทริไลท์เมื่อใครเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์พวกเขาจะรับประทานไปตลอดพวกเขาจะซื้อทุกเดือนเมื่อผมมองดูที่วงกลมแรกผมจึงเริ่มคิดถึงวงกลมที่ใหญ่ขึ้นซึ่งอยู่ด้านหน้าถ้าเรามีลูกค้าสิบคนธุรกิจนี้จะขยายเพิ่มเป็นสามเท่า ในคืนเดียวธุรกิจของคุณคะแนนพีวีที่ได้มายากเย็นของคุณจะเพิ่มเป็นสามเท่าเพียงเราเติมเต็มวงกลมแรกให้ครบทวนเราเองก็พบปัญหาเหมือนคนส่วนมากว่าความกลัวคือหนึ่งในปัญหาที่พวกเขามักจะโต้แย้งอย่าง,เ,งเช่นกลัวว่าจะทำไม่ได้ ผมเคยพูดกับคนที่บอกว่าพวกเข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 าทำไม่ไหวหรือบอกว่าไม่สนใจหรือคิดว่าคงคงจะทำไม่ได้พวกเขาเหล่านั้นกำลังบอกให้คุณรู้ว่าพวกเขากำลังกลัวพวกเขาไม่พร้อมที่จะทำตอนนี้โดยทั่วไปพวกเขาจะถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวของพวกเขาเองถ้าเราสามารถสอนให้คนคนหนึ่งหาลูกค้าได้อย่างง่ายดาย เขาก็จะรู้ว่าเขาทำได้และเขาก็จะสามารถหาลูกค้าสองคนได้ฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่มันคือสิ่งที่เราทั้งหมดได้เรียนรู้เราทั้งหมดเติบโตขึ้นด้วยการก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเราทำให้คนของเราหาลูกค้าได้แล้วก็สอนให้พวกเขารู้ว่าจะหาลูกค้าสองคนได้ยังไงหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นหนึ่งสอ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 งหนึ่งะ นั่นคือสิ่งที่เติมเต็มวงกลมแรกเมื่อเราทําให้พวกเขามีจํานวนสมาชิกในวงกลมแรกมากพอสมควรแล้วคนที่คุณชวนเข้ามาก็จะมีความพร้อมและคุณก็จะสอยให้พวกเขาเติมเต็มวงกลมของพวกเขาเองจากนั้นพวกเขาก็จะขยายวงกลมของตนออกไปและทุกอย่างก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งคุณก็จะมีธุรกิจซึ่งดําเนินไปไม่รู้จบสิ่งที่ทําให้ธุรกิจนี้เข้มแข็งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเติมเต็ม,ตมวงกลมแรกของคุณก็คือหลักการพื้นฐานในขั้นแรกสุดซึ่งได้แก่ระบบพพสโทรหรือระบบคนที่มาทีหลังแต่มีความเพียรพยายามมากมีโอกาสแซงคนที่มาก่อนได้คนที่ทำงานมากก็ได้มากคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโวยวายโต้แยง้งหรือว่าตะโกนเลยแม้แต่นิดเดียว มันคงจะเป็นของขวัญจากพระเจ้าหรือฝีมือของอัจฉริยะเป็นแน่ตอนนั้นเรานั่งบนพื้นห้องครัวพร้อมกับกระดาษแผ่นใหญ่ที่ซื้อมาจากตลาดม้วนใหญ่เลยทีเดียวเรานั่งคุกเข่าวาดไปตามจินตนาการถึงสายการสปอนเซอร์ที่ลึกไปถึงขั้นที่สองร้อยนุนเพื่อดูว่าเงินรายได้จะไหลเรื่อยต่อไปอย่างไร ตอนที่เราเริ่มต้นขายนิวทรไรต์แผนการขายและการตลาดนั้นเรียบง่ายมากคุณสามารถมีรายได้สูงถึงระดับ25เซและได้รับส่วนลดพิเศษต่างๆที่อยู่ในระดับนั้นและเมื่อคุณเติบโตถึงระดับดเรคเตอร์ซึ่งพวกเขาเรียกว่าเป็นคีเอเยนคุณก็จะถูกแยกเป็นองค์กรของคุณเองและได้รับส่วนลดพิเศษ2เจากสายงานที่คุณสปอนเซอร์สิ่งเหล่านี้ไม่ต่างจากที่ผู้สปอนเซอร์ของคุณทำ ไม่ว่าคุณจะทำงานเพื่อช่วยคนที่คุณสปอนเซอร์มาจริงๆหรือไม่ก็ตามเงินรายได้ก็จะถูกส่งไปให้ผู้สปอนเซอร์มันไม่ได้ข้ามผ่านคุณไปแต่จะตรงไปที่คุณคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษ2%จากยอดที่เขาทำได้นั่นคือแผนธุรกิจที่เราเริ่มต้นแต่คุณคงเห็นแล้วว่าเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้รวดเร็ว เคล็ดลับก็คือเราจะทําให้เงินรายได้ถูกส่งไปยังคนที่ทํางานอย่างแท้จริงได้อย่างไรนั่นเองเมื่อระบบพาสโทรได้รับการพัฒนาอย่างที่ทราบกันดีว่าในธุรกิจนี้มีพวกชอบหลอกเลียนแบบมีเพียงไม่กี่บริษัทที่จะทําเช่นนี้พวกเขาไม่เข้าใจหลักการเขาต้องการเพียงให้คุณสร้างฐานองค์กรเข้ามาเรื่อยๆเพื่อส่งให้เขาไปอยู่ในระดับสูงสุดขององค์กรแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเรา เป้าหมายของเราก็คือการทำให้เงินเคลื่อนไปสู่ผู้ที่ทำงานอย่างแท้จริงซึ่งถ้าคุณได้ก้าวไปอยู่ในจุดที่สูงสุดคุณจะเห็นว่ามันไม่มีจุดที่เป็นยอดสูงสุดมีแต่คนที่เริ่มต้นก่อนคุณดังนั้นพวกเขาจึงอยู่เหนือขึ้นไปและมีกลุ่มคนที่คุณเริ่มต้นก่อนและอยู่ในระดับเหนือกว่าพวกเขา ซึ่งผมขอเดาว่านั่นคงไประดับสูงสุดเอ่อแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญนะในธุรกิจของเราไม่มีจุดที่สูงสุดไม่มีตำแหน่งร้องในระดับต่างๆไม่มีเลยระบบนี้จะวิ่งไปหาบุคคลในระบบซึ่งทำงานจริงๆนี่คือผลงานการคิดค้นของอัจฉริยะอย่างแท้จริง ปัจจัยที่สองที่สำคัญสำหรับธุรกิจนี้ก็คือการต่ออายุซึ่งทุกคนต้องต่ออายุสถานภาพทุกปีเราไม่จำเป็นต้องคอยถามว่าพวกเขาจะอยู่ต่อหรือจะลาออกจากธุรกิจนี้ไปหรือพยายามจะดึงเข้อ,อไปแม้ว่าพวกเขาต้องการที่จะอยู่ในธุรกิจต่อพวกเขาจะตัดสินใจเองว่าจะอยู่ในธุรกิจนี้ต่อไปทำให้ปัญหาหมดลงพวกเขาก็จะมีเพียงการทำงานที่ทุ่มเทไปตามระบบธุรกิจเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งที่เกิดขึ้นสองอย่างด้วยกันอย่างแรกเราสามารถสปอนเซอร์ผู้คนได้ไม่จำกัดโดยที่พวกเขาจะต้องต่ออายุสถานภาพและจ่ายค่าต่ออายุทุกทุกปีจึงทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพวกเขาไว้ในธุรกิจระบบนี้จะบริหารทะเบียนสมาชิกด้วยตัวมันเองซึ่งเป็นสิ่งที่ฉลาดมาก ถ้าพวกเขาต้องการอยู่ในธุรกิจต่อไปอย่างน้อยค่าใช้ใจ่ายในการบริหารทะเบียนรายชื่อของพวกเขาไว้ในสายงานก็ไม่ได้เป็นภาระค่าใช้ใจ่ายของใครดังนั้นเราจึงมีคนเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ได้มีเป็นพันล้านคนก็ได้และเมื่อคุณนำระบบพาสโตรมาใช้มันก็ไม่มีความแตกต่างเลยเพราะเงินจะเคลื่อนส่งไปยังจุดที่เหมาะสมเสมอคุณอาจจะเพิ่งได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ ต่ผมต้องบอกพวกคุณว่าสิ่งเหล่านี้คือปาฏิหาริย์ที่คุณจะได้เห็นเมื่อคุณเข้าใจในธุรกิจนี้อย่างแท้จริงแล้วคุณรู้ไหมในงานธรรมดาของคุณคุณมักจะต้องกังวลว่าจะต้องทําอะไรบ้างคอยเปรียบเทียบผลงานของผู้อื่นกับคุณฉันทํางานหนักกว่าเขาฉันทํางานที่แสนจะธรรมดาหรือเจ้านายต้องการอะไรกันแน่คุณมักจะรู้สึกว่าคุณได้เงินเดินไปคุมเหนื่อยเสมอ คุณมีแผนที่คุณวางไว้เมื่อได้รับการว่าจ้างให้ทําแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณมักจะมีแผนซึ่งมีความเป็นไปได้ไม่จํากัดเมื่อคุณเติมเต็มวงกลมแรกอย่างเหมาะสมแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนมีอํานาจบางอย่างคล้ายระเบิดที่กําลังจะปะทุขึ้นมาเราอาจจะกลายเป็นที่รู้จักในฐาน,นะนักการตลาดที่โด่งดังที่สุด วันนี้เราถูกหัวระยะเรื่องแผนงานเก่าแก่ที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ถ้าเราเพียงแค่เติมเต็มวงกลมแรกให้สมบูรณ์เราก็จะเป็นที่รู้จักในฐานะนักการตลาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดโดยกระตุ้นให้ทุกคนหาลูกค้าคนละเล็กละน้อยซึ่งผมกล่าวว่าประมาณสิบคน เราก็จะนำพาโลกแห่งการตลาดให้ก้าวไปไกลและคำกาปรามาต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับแผนนี้ว่าไม่สามารถทำได้จริงก็มาลายหายไปสิ้นเราต้องเอาชนะคำครหารนี้ด้วยผลงานเมื่อเรามีคนที่ช่วยกันทำงานมากขึ้นเราก็จะเป็นผู้ชนะการชวีคูณและพลังของแผนจะค่อยๆปรากฏให้เห็น คุณจะได้เป็นประจักษ์พยานในสิ่งที่คุณทําได้แม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆลองจินตนาการถึงสิ่งที่คุณจะเพียงพยายามเริ่มต้นทํนทุกอย่างด้วยการเติมเต็มวงกลมแรกทีละนิดทีละนิดมันจะทําให้อุปสรรคทั้งหลายสลายไปทันทีมีปัจจัยอื่นอีกสองข้อที่สําคัญสําหรับขั้นตอนนี้ปัจจัยที่ 3, สามซึ่งผมอยากจะเอ่ยถึงก็คือการตลาดในระดับนานาชาติหรือการที่ทุกคนสามารถสปอนเซอร์ได้ทุกคนแห่ง คุณรู้ไหมวันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมากไม่มีบริษัทไหนเคยทำอย่างนี้มาก่อนถ้าคุณมีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในประเทศนี้คุณไม่สามารถเปิดอีกสาขาหนึ่งได้คุณทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่สำหรับเราในทุกที่ที่เรามีธุรกิจอยู่คุณสามารถไปที่นั่นแล้วเริ่มต้นสถานภาพการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ได้และเท่ากับเป็นการเพิ่มพลังความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าปลาปลื้มมาก สำหรับทุกคนก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าคุณในห้องนี้เต็มไปด้วยคนผู้เก่งกาจมากมายคนที่มีการศึกษาที่ดีและสิ่งที่ผมทราบอีกอย่างก็คืออำนาจแห่งความจริงที่ว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจพวกเขาไม่สามารถคิดได้อย่างนี้แล้วการเป็นเจ้าของมันดีตรงไหนก็เพราะมันคือส่วนหนึ่งของทรัพย์สินซึ่งคุณเป็นเจ้าของและคุณสามารถชื่นชมมันได้ มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณเริ่มต้นนับว่าจะได้กำไรกลับมาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะออกไปทำงานหรือไม่ก็ตามทีแล้วคุณก็จะเห็นว่าผลงานนั้นเคลื่อนไปสู่คนรุ่นต่อๆไปคุณจะเห็นดักและลูกๆของเราทำงานกับลูกๆของพวกเขาคนรุ่นใหม่เหล่านี้ทำงานไปด้วยกันอีกไม่นานเด็กๆรุ่นใหม่จะเข้ามาเติมเต็มเป็นรุ่นที่สาม คุณจะได้เห็นว่าสิ่งที่เป็นสินทรัพย์ของคุณยังคงทํากําไรมากกว่าการลงทุนอื่นๆที่คุณเคยลองทํามาทั้งหมดคุณไม่ต้องทํางานตามขั้นตอนเพื่อหาเงินแล้วก็จ่ายภาษีแล้วก็นาไปลงทุนต่ออีกคุณแค่เติมเต็มธุรกิจและคุณจะได้สินทรัพย์และรายได้กลับมานั่นคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ธุรกิจนี้แข็งแกร่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ วงกลมแรกข้อกังขาต่างๆที่ผู้คนมีนั้นเกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่เติมเต็มวงกลมแรกของพวกเขาเองดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีไรายได้พวกเขาก็เลยเลิกและพูดว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาฉันรู้จักคนที่ไม่สามารถหาเงินจากธุรกิจนี้ได้และคุณก็จะต้องฝ่าฟันกับสิ่งที่ได้ยินเหล่านี้มาตลอดแต่ถ้าเราเติมเต็มวงกลมแรกคุณก็ไม่จําเป็นต้องตอบคําถามอีกต่อไป เราเพียงแต่ปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองและมันก็จะกลายเป็นการประชาสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างที่คุณไม่คาดฝันเลยทีเดียวนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมอยากจะบอกกับพวกคุณในค่ำคืนนี้คือ,อาการเติมเต็มวงกลมแรกโดยอาศัยเกร็ดเรื่องราวเก่าๆามาเล่าเนื่องจากผมไม่มีโอกาสได้พบกับพวกคุณบ่อยๆ และคุณส่วนใหญ่ก็ไม่มีโอกาสได้พบกับผู้ที่ผ่านชีวิตในช่วงนั้นซึ่งจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคุณได้เพราะเราผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาและเราอยู่ที่นั่นนี่จึงเป็นเหมือนธุรกิจทางเลือกมากกว่าผมขอขอบคุณที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานคืนนี้ผมดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ทำไมผมถึงยังออกมาพบปะพวกคุณทำไมผมยังพูดยังเน้นเรื่องเหล่านี้อยู่ผมตอบไปว่าคุณไม่เข้าใจหรอกนี่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการที่ผมจะได้เงินมากขึ้นแต่มันคือการช่วยให้ผู้อื่นหาเงินได้ผู้ที่ไม่เคยหาเงินได้และไม่เคยคิดว่าพวกเขาจะมีโอกาสผู้ที่ยังติดอยู่ในระบบซึ่งพวกเขาไม่สามารถเป็นนักทุนนิยมหรือเจ้าของกิจการอย่างที่พวกเขาควรจะเป็นและมีความสามารถเพียงพอ เ,เราเรามีความตั้งใจเพราะเราสามารถช่วยผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จได้และเมื่อคุณสอนพวกเขาอย่างถูกต้องและเพิ่มพื้นฐานเกี่ยวกับวงกลมแรกเข้าไปในการนําเสนอทุกครั้งของคุณแล้วคอยสอบถามว่าได้ลูกค้ากี่คนแล้วได้ลูกค้ากี่คนแล้วเพราะคุณรู้ดีว่านั่นคือรากฐานสาคัญเราจําเป็นต้องมีรากฐานที่มัน่นคง ถ้าธุรกิจนี้จะมีชื่อเสียงไม่ดีก็เพียงเพราะเราไม่มีรากฐานที่แข็งแกร่งดังนั้นเรามาช่วยกันช่วยตัวของพวกเราเองด้วยการสร้างธุรกิจที่มั่นคงแข็งแรงซึ่งจะสืบทอดต่อไปถึงคนรุ่นใหม่ในอนาคตข้างหน้าทุกครั้งที่ผมหลายคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมหลายคนที่เราพาเข้ามาในช่วงแรกคุณยายของทอดก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นแต่พวกเขา เสียชีวิตไปนานแล้วแต่คุณยายของทอดก็คือหนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกธุรกิจนี้หลังจากนั้นโรเจอร์ก็ตามมาและทอดก็เข้ามาในภายหลังในฝั่งของบริษัทพวกเขาเข้ามาในธุรกิจทั้งฝั่งนักธุรกิจแอมเวย์และฝั่งออฟฟิศแต่ธุรกิจก็ดำเนินต่อไปและตอนนี้มันก็ขยายออกไปทั่วโลกคุณกำลังทำงานที่แสนวิเศษ มันคือแรงบันดาลใจที่ได้ยินสิ่งที่คุณพูดและได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความสําเร็จเป็นผลสําเร็จที่คุณทําให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเราทําในสิ่งที่ถูกต้องคนอื่นๆก็จะเริ่มประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของพวกเขาในระดับต่างๆเพราะพวกเขาไม่ต้องท้อถอยจนต้องลาออกอีกแล้วคุณจะมีคนในสายงานมากขึ้นและใช้เวลาน้อยลงคุณจะเริ่มเห็นคนอื่น ทำงานได้รวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นพวกเขาจะยังคงอยู่แทนที่จะต้องหาคนมาแทนที่ใหม่หรือพยายามท้ายพวกเขาออกไปเป้าหมายของคุณคือการมีกลุ่มคนในสายงานและทำให้พวกเขาอยู่ที่นั่นและก้าวต่อไปข้างหน้าผมรู้ว่าคุณเข้าใจและผมก็รู้ว่าผมพูดเรื่องเดียวกันนี้มานาน ผมพูดเรื่องนี้มาตลอดช่วงชีวิตแอมเวย์ของผมและผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะทําให้คนอื่นเข้าใจเช่นเดียวกันเราต้องการผู้นําเช่นพวกคุณที่มีความเข้าใจในหลักการและเล็งเห็นถึงพลังที่อยู่ภายในสิ่งที่เป็นหลักการนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกรง่งมั่นคงให้กับธุรกิจของคุณเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์ของคุณและเพิ่มคุณค่าให้กับระบบการตลาดอันน่าอัศจรรย์นี้ผมภาคภูมิใจในคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่ง และขอชื่นชมในความสำเร็จของพวกคุณขอบคุณที่ให้ผมได้มีโอกาสมาพบกับคุณที่นี่ในคืนนี้